สวัสดีครับเพื่อนๆมิตรรักแฟนชมครับเมื่อปลายปี64ผมมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่แก่งกระจานนะครับก็เลยเก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากเพื่อนๆนะครับเริ่มตั้งแต่ทางเข้าครับระหว่างทางก็จะมีร้านกาแฟอยู่เรื่อยๆนะครับทางเข้าเขื่อนแก่งกระจานนะครับเบื้องหน้าเป็นภูเขาแล้วก็มีเสาไฟฟ้าตกแต่งไว้ริมข้างทางนะครับสวยงามทีเดียวมาครับตามคันนี้ไปนะครับ Honda Stream เสียนาวรถของเสียนาวนะครับบรรยากาศที่เข้ามาเรียกว่าเป็นธรรมชาตินะครับโอบล้อมด้วยธรรมชาติมีภูเขาเนี่ยครับแล้วก็มีทะเลสาบบรรยากาศตอนเย็นนะครับพระอาทิตย์ได้รับขอบฟ้าไปแล้วตรงนี้ก็จะมีกิจกรรมนะครับในตอนเช้าเขาจะมีกิจกรรมล่องเรือครับเพื่อไปดูลิงว่ายน้ำนะครับทีแรกว่าจะไปครับเพื่อนๆแต่จังหวะไม่ได้ก็เลยได้แค่ถามรายละเอียดมาเบื้องต้นเท่านี้ครับอันนี้เที่ยวเท่าไหร่นะครับผมเที่ยวเท่าไหร่นะครับราคาหมอลำ600บาทนะครับเรามีนักท่องเที่ยวมารอขึ้นนะครับนี่เราล่องไปดูอะไรครับไปดูลิงว่ายน้ำผมล่องเขื่อนแล้วไปว่ายน้ำอ๋อลิงว่ายน้ำนะครับอันนี้เที่ยวเท่าไหร่นะครับผมเที่ยวเท่าไหร่นะครับราคาหมอลำ600บาทนะครับเรามีนักท่องเที่ยวมารอขึ้นนะครับล่องเรือชมวิวที่แก่งกระจานนะครับจังหวัดเพชรบุรีอากาศเช้าๆนี้นะครับบนภูเขานั้นมีเมฆนะครับมาคลอเคลียกับยอดเขาอยู่นะครับมีนกบินครับอยู่เหนือผิวน้ำบรรยากาศนะครับดูสบายสบายเหมาะแก่การมาท่องเที่ยวผ่อนคลายครับเพื่อนๆฮะทีแรกผมก็ว่าจะล่องเรือนะครับแต่ว่าเวลานั้นไม่ได้นะครับก็เลยไปล่องแก่งแทนครับคลิปหน้าจะพาเพื่อนๆไปล่องแก่งนะครับวันนี้ไปดูคลิปตัวอย่างการล่องแก่งกันก่อนครับกำลังล่องแก่งนะครับอยู่ที่แก่งกระจานมาแก่งกระจานต้องล่องแก่งครับนี่นะครับแก่งสะพือบนนะครับแล้วก็ล่องแก่งคอยครับแก่งคอยก็โอเคครับสบายดีครับเที่ยวนะ No Oh no มีน้ำวนนะโอ้น้ำวนน้ำต่อมันไม่ลงน้ำต่อไม่ลงครับเพราะว่าไม่ลงไม่ลงพี่ทำไมไม่ลงอ่ะลงไปหน้าลงไปเลย